ขอสวัสดีทุกท่านก่อนนะครับผมเข้าใจว่าทุกท่านอาจจะรู้จักบริษัท True Corporation ใช่ไหมครับและหลายท่านอาจจะเป็นลูกค้าของเราอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านรู้ไหมครับว่าจริงๆบริษัท True เนี่ยเราลงทุนในสตาร์ทอัพเหมือนกันนะครับแล้วก็เราลงทุนผ่านบริษัทที่ชื่อว่า TwinQ นะครับผมซึ่งก่อนที่ผมจะกล่าวว่าเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยต้องมาดูก่อนว่าจริงๆเนี่ยเรามีการสนับสนุนและลงทุนในสตาร์ทอัพนะครับจากหัวข้อที่บอกว่าเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมมุ่งสู่โลกแห่งเทคโนโลยีนะครับผมซึ่งบริษัท TwinQ เนี่ยเราเกิดมาจากอินิชิทีฟของซีเนียร์แชร์แมนนะครับคือท่านประธานวุฒิโสของเรานะครับเพราะท่านประธานวุฒิโสเนี่ยมีความคิดว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยในอุตสาหกรรมในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดจากคนรุ่นใหม่นะครับที่จะทำเกี่ยวกับพวกสตาร์ทอัพเทคโนโลยีและก็อินโนเวชันนะครับอันนี้เป็นสัมภาษณ์ของนิตยสารฟลอยด์เมื่อปีที่แล้วนะครับฉะนั้นจากวิสัยทัศน์ของท่านประธานในรูปแบบนี้หน่วยงานเราจึงเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะมาสนับสนุนและลงทุนในสตาร์ทอัพทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมโดยก่อนที่จะมารู้จักพอร์ตโฟลิโอของเราหรือว่ามารู้ว่าจริงๆอ่ะ TwinQ มองหาสตาร์ทอัพแบบไหนและเราลงทุนในสตาร์ทอัพอะไรบ้างสิ่งแรกที่จะควรรู้จักกับเราก็คือว่าเราเป็นใครก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเราลงทุนในสตาร์ทอัพเจ้าไหนไปบ้างเสร็จแล้วเรามองหาอะไรอยู่และอย่างสุดท้ายนะครับก่อนจากกันถ้าใครมีไอเดียหรือใครสนใจจะทำสตาร์ทอัพผมจะมาบอกว่าทำไมคุณถึงน่าสนใจที่มาจอยกับทาง TwinQ นะครับผมอันดับแรกนะครับ TwinQ ครับเรามีคล้ายๆกับเป็นโค้ดของเราง่ายๆเราเรียกว่า 4i หรือ 4i นะครับเรามี i 4ตัวนะครับตัวแรกนะครับก็คือว่า inspire นะครับผมคือว่าถ้าทุกคนมีความฝันผมว่าทุกคนในที่นี้ทุกคนมีความฝันหมดทุกคนใช่ไหมครับแล้วทุกคนก็อยากจะความฝันให้เป็นจริงหรือบางคนในที่นี้อาจจะทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงแล้วถ้าใครมีความฝันก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกับเราได้อย่างเช่นว่าเราจะ inspire จากความฝันของคุณเนี่ยให้เกิดมาเป็นไอเดียเพื่อที่ทำธุรกิจได้นะครับผมพอจากความฝันของคุณเนี่ยมาเป็นไอเดียปุ๊บเราก็จะมาเขาเรียกว่าinnovate นะครับ innovate idea ของคุณเนี่ยให้เกิดมาเป็น business model แล้วก็จาก business model เนี่ยก็มีการทำในรูปแบบที่ว่าอาจจะทำเป็น mobile application หรือจะทำเป็น IoT หรือจะทำเป็นในรูปแบบไหนให้เกิดเป็นรูปแบบที่เป็นนามธรรมมากเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการทำ market test ร่วมกับเรานะครับผมหลังจากที่ idea เนี่ยเป็นรูปร่างในธุรกิจมากขึ้นแล้วเราก็จะเข้าสู่โครงการของเราเขาเรียกว่า incubate นะครับ incubate คืออะไร incubate ก็คือการบ่มเพาะ startup ซึ่ง startup ช่วงแรกๆเนี่ยต้องการการบ่มเพาะจากเขาเรียกว่าบริษัทหรือว่าต้องการพี่เลี้ยงหรือเทรนเนอร์นะครับเพื่อที่จะให้ startup เนี่ยโตแบบก้าวกระโดดได้นะครับผมแล้วก็ที่จะมีเขาเรียกว่ามีคนมาแนะนำว่า startup ที่ดีจะต้องทำอะไรบ้างมีพี่เลี้ยงมาคอยสนับสนุนแล้วก็มีโค้ชมาเทรนให้นะครับหลังจากที่ผ่านโครงการ incubate ของเราแล้วเนี่ยอย่างสุดท้ายที่เราจะทำก็คือว่าเราจะเข้าไปร่วมลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นด้วยกับบริษัทคุณซึ่งให้แน่ใจว่าทุกก้าวย่างที่คุณเดินไปนะครับเราก็จะร่วมเดินไปกับคุณด้วยเราไม่ปล่อยคุณไปคนเดียวซึ่งเราจะเข้าไปลงทุนแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับร่วมเอาเขาเรียกว่า facility ทุกอย่างที่เรามีอยู่เพราะว่าการที่เราไปลงทุนเนี่ยเราไม่ได้ไปลงทุนแค่แนะนำ True อย่างเดียวนะครับผมเราจะไปแนะนำกลุ่มของ CP Group เลยครับซึ่งจะมี market channel มี facility หลายอย่างที่สามารถใช้ได้นะครับส่วนสไลด์ต่อไปผมจะอธิบายว่าทำไมคือสตาร์ทอัพถึงต้องมาเข้ากับโครงการ incubate นะครับอันนี้อาจจะดูน่ารักนะครับเพราะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยใน early stage เนี่ยจะเหมือนลูกม้านะครับก็คือว่ายังวิ่งไม่ถนัดบางทีก็ยืนและล้มเหมือนเด็กกำลังตั้งไข่อะครับฉะนั้นสตาร์ทอัพใน early stage เนี่ยก็คือพูดง่ายคือว่าถ้าเป็นลูกม้าเนี่ยก็น่ารักน่าไปลงทุนด้วยก็เหมือนเวลาคนเอาไอเดียมาขายครับไอเดียนี่สวยหรูมากมองแล้วเนี่ยมีแต่รวยกับรวยครับไม่มีการเจ๊งเด็ดขาดเพราะว่าไม่มีใครเอาไอเดียที่บอกว่าทำมันเจ๊งแล้วมาขายเราฉะนั้นเราก็อยากจะลงทุนกับเขาแต่เขาก็เหมือนลูกม้าคือจะวิ่งก็วิ่งไม่แข็งแรงล้มได้ตลอดเวลาฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีอินคิวเบเตอร์ครับก็คือเหมือนพี่เลี้ยงม้าเทรนเนอร์ม้าเข้ามาคอยเทรนมาคอยให้ความรู้มาคอยเขาเรียกว่าพาไปหาตลาดพาไปหาลูกค้าหรือว่าพาไปจับมือกับ
business partner ของเรานะครับเพราะว่าการเราต้องการม้าที่แข็งแรงเราไม่ต้องการลูกม้าเราต้องการม้าที่แข็งแรงพร้อมที่จะวิ่งพร้อมที่จะออกไปสู่เขาเรียกว่าสมรภูมิข้างหน้านะครับเพราะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเวลาคุณออกไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมีไม่เยอะมากฉะนั้นเราก็ต้องมีความแข็งแกร่งมีความอดทนคือวิ่งได้นานวิ่งได้เร็วก็เลยต้องมีอินคิวเบเตอร์อย่างเช่นที่ทวินคิวกำลังทำโครงการอยู่นะครับซึ่งผมจะพูดในสไลด์ถัดไปนะครับโดยหลังจากที่ม้าเนี่ยได้การเทรนแล้วได้การบ่มเพาะเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือว่าอินเวสเตอร์ครับเมื่อไหร่ที่อินเวสเตอร์จับคู่กับสตาร์ทอัพที่ดีเหมือนม้าแข่งเหมือนม้าศึกเนี่ยครับก็จะเพาะไปทำศึกเพาะออกไปเจอกับคู่แข่งที่มาจากทุกสาธิตสุขดิบนะครับอย่างเช่นสตาร์ทอัพที่เข้ามาจากต่างประเทศที่จะเข้ามาบุกในประเทศไทยถ้าคุณแข็งแกร่งพอมีแบ็กอัพดีมีตลาดแบ็กอัพที่ดีเขาก็ไม่สามารถเข้ามาแข่งขันกับคุณได้นะครับก็คือว่าเหมือนกับการยืนอยู่บนไหล่ของบริษัทที่ใหญ่นะครับก็สามารถทำให้คุณได้รับการปกป้องที่ดีแล้วก็สามารถแข่งขันกับสตาร์ทอัพเจ้าอื่นหรือสตาร์ทอัพที่เข้ามาจากต่างประเทศได้โดยปีนี้นะครับของ2 in Q เนี่ยเราได้มีโครงการที่เรียกว่าสตาร์ทอัพกลางปีครับอันนี้คือเปิดรับสมัครไปแล้วนะครับก็ขอแสดความเสียใจด้วยสำหรับคนที่จะเข้ามาร่วมนะครับก็อาจจะต้องรอเป็นปีหน้าไปนะครับผมแต่อาจจะรู้คร่าวๆไว้นะครับเผื่อปีหน้าใครที่ทำสตาร์ทอัพอยู่แล้วก็อยู่ในแอเรียที่เราสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้เลยนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยสตาร์ทอัพที่เข้ามาสมัครกับเราเนี่ยมีประมาณ100กว่าเจ้านะครับเราก็คัดลงมาเหลือแค่5ทีมเท่านั้นนะครับผม5ทีมเนี่ยเราพาเขาไปพูดง่ายคือว่าจากรูปเครื่องบินนะครับเราพาเขาไปสิงคโปร์เวียดนามอินโดและประเทศสุดท้ายนะครับที่กำลังจะไปเนี่ยคือประเทศจีนนะครับเราพาเขาไปอะไรไปทำอะไรไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวนะครับผมพาเขาไปเห็นว่าระบบนิเวศของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพของแต่ประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือเหมือนกับว่าเปิดโลกให้กับสตาร์ทอัพไทยจากการที่เราโดนบุกมาตลอดเราต้องเป็นฝ่ายบุกเขามากนะครับก็คือพาไปบุกประเทศสิงคโปร์ไปบุกประเทศเวียดนามไปบุกประเทศอินโดนีเซียนะครับและสุดท้ายเราจะไปบุกประเทศจีนโดยประเทศสิงคโปร์เนี่ยที่เราไปเนี่ยเราก็ไปเจอกับ Google นะครับไปถึงออฟฟิศ Google มีการพูดคุยกันกับที่ Google นะครับแล้วก็ไปดู ecosystem คือ WeWork ที่สิงคโปร์ว่า ecosystem เขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมส่วนประเทศจีนเนี่ยที่เราพาสตาร์ทอัพไปเนี่ยเราจับมือกับทาง Alibaba Group ครับหัวเว่ยเพราะเราพาสตาร์ทอัพของเราเนี่ยที่เป็นสตาร์ทอัพที่ไม่ใหญ่มากไปดูสตาร์ทอัพเจ้าใหญ่ๆพี่ใหญ่ๆอย่างเช่นทาง Alibaba เนี่ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างคือจะพาเขาไปบุกถึงโรงงาน Alibaba เลยครับถึง Head Office แล้วก็ไปดูที่หัวเว่ยว่าตอนนี้ตลาด IoT เขาเป็นยังไงบ้างนะครับโดยผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยไม่ได้รับเงินแค่เงินอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเรามีเงินให้นะครับประมาณ 4.5 ล้านบาทนะครับโดยเราจะเข้าไปถือหุ้นนะครับ 1-9% นะครับของบริษัทคุณลองคิดดูครับว่าแค่เนี่ยบริษัทคุณก็มีมูลค่าเท่าไหร่แล้วแล้วเรามีการนี่ให้ด้วยนะครับมี co-working space ให้ใช้ฟรีที่สยามสแควร์นะครับ prime area ของกรุงเทพมหานครสามารถเข้ามานั่งทำงานได้มี cloud service ให้ใช้มีงาน synergy day ก็คืองานเปิดตัวสตาร์ทอัพของคุณกับนักลงทุนที่มาเข้ามาจากต่างประเทศที่อยู่ในเน็ตเวิร์คของเรานะครับแล้วก็มี media marketing นะครับก็คือสามารถที่จะใช้เขาเรียกว่า Media Marketing ที่ทางเครือ True Corporation มีเนี่ยเพื่อที่จะทำการโฆษณาโปรโมทผลิตภัณฑ์ของคุณได้นะครับแล้วก็มีการเทรนนิ่งต่างๆมี One on One Coaching กับโค้ชกับสตาร์ทอัพที่สำเร็จไปแล้วเหมือนก็เป็นรุ่นพี่สตาร์ทอัพเจ้าใหญ่นะครับผมอันนี้ก็คือโครงการที่ก็อยากฝากให้จับตาดูว่า5ทีมเนี่ยใครจะได้เป็นผู้ชนะและได้รับเงินรางวัลสูงสุดจากเราไปนะครับผมต่อมานะครับผมว่าทุกท่านอาจจะอยากรู้แล้วว่าการที่เราจัดโครงการอย่างเงี้ยการที่มีการที่บริษัท True Corporation เนี่ยเรามาลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยหน้าตาของพอร์ตโฟลิโอเราเป็นยังไงว่าเราไปลงทุนในสตาร์ทอัพเจ้าไหนบ้างก่อนที่เราจะบอกว่าเรามองหาอะไรอยู่ท่านอาจจะมีไอเดียคร่าวๆแล้วนะครับว่าเราชอบสตาร์ทอัพแบบไหน
ซึ่งต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้ใส่ชื่อสตาร์ทอัพมาเพราะว่าบางเจ้ายังเป็นคอนฟิเดนเชียลอยู่นะครับแต่บอกได้แค่เป็นเซกเตอร์แล้วก็เป็นรีเจียนนะครับว่าเราไปลงทุนที่ไหนบ้างซึ่ง TwinQ เนี่ย เราเป็นคอร์ปอเรทเวนเจอร์นะครับคล้ายๆกับที่พี่มดพูดไปอย่างเช่นของทาง Beacon K-Bank เนี่ยก็คือเป็นบริษัทคอร์ปอเรทที่มาลงทุนในสตาร์ทอัพเราไม่ใช่เพียว VC อย่างเช่น500ตุกๆเราจะเหมือนทาง Invent นะครับที่ลงทุนแล้วก็มองหาซินเนอร์จี้กับทางธุรกิจเป็นหลักนะครับผมซึ่งเราไม่ได้เป็นกองทุนหรือไม่ได้มีเป็นกองทุนจัดตั้งว่าเราจะต้อง exit เมื่อไหร่หรืออะไรเราจะมองถึงการว่าเราเข้าเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยก็คือเหมือนเราเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันจับมือกันและโตไปด้วยกันอย่างเช่นบริษัทแรกนะครับที่เราลงไปนะครับเป็นบริษัทที่เป็นเกม developing นะครับหลายคนสงสัยว่าทำไม True ถึงไปลงบริษัทเกมที่แคนาดานะครับแล้วก็มีออฟฟิศที่เมืองจีนนะครับบริษัทเกมเนี่ยซึ่งอาจจะประกาศข่าวไปแล้วชื่อว่า Axion นะครับเป็นบริษัทที่ listed อยู่ที่แคนาดานะครับเราเข้าไปถือหุ้นในบริษัทเขาเพื่อที่เราอยากจะสนับสนุนเด็กไทยที่สนใจทางด้านเป็น developer ของเกมครับคือเราไม่ได้มองแค่ตัวพิเศษอย่างเดียวบางทีเราก็มองถึง ecosystem ของไทยมองถึงการศึกษาไทยว่าเราอยากให้เด็กไทยเนี่ยก้าวล้ำและก้าวแข่งขันทันในเวทีโลกนะครับส่วนตัวที่2นะครับ MediaTekเป็นสตาร์ทอัพมีเดียเทคที่อยู่ในไทยธุรกิจที่เขาทำคือธุรกิจที่เอาสกรีนเนี่ยไปใส่ในแท็กซี่นะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ระหว่างที่คุณนั่งรถแท็กซี่เนี่ยวันๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอ่ะอาจจะใช้ชีวิตในรถแท็กซี่เนี่ย1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงฉะนั้นระหว่างเวลาที่คุณนั่งอยู่บนแท็กซี่เนี่ยคุณอาจจะไม่มีอะไรทำคือมีมือถือโอเคเล่นมือถือได้แต่อันนี้ก็จะเป็นจอทีวีที่คุณสามารถที่จะดูคอนเทนต์ได้แล้วก็สามารถเราสามารถที่จะขายมีเดียสามารถที่จะขายโฆษณาได้นะครับเราถึงไปลงทุนเพราะว่าเป็นซินเนอร์จี้กับบิสเนสที่เราทำอยู่นะครับผมส่วนตัวต่อมานะครับ SME Solution นะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ Accounting Service นะครับไม่ใช่ Flow Account ที่พี่มดเพิ่งพูดไปนะครับของผมไปลงทุนในบริษัทที่จะบอกว่าเป็นคู่แข่งก็ได้นะครับคู่แข่งของทาง Beaconชื่อว่า Peak Engine นะครับก็คือให้บริการ Accounting Software สำหรับ SME คอนเซปต์เขาง่ายๆครับ Everyone can use เพราะว่าราคาไม่แพงเหมือนคล้ายๆคอนเซปต์ของ Air Asia ครับ Everyone can fly อันนี้ก็คือเหมือนกัน Everyone can use เป็น Accounting Software ฉบับที่ใครๆก็ใช้ได้แล้วก็ใช้ง่ายแล้วก็เจ้าของสามารถที่จะตรวจดูบัญชีจากที่ไหนก็ได้ดูว่าวันนี้ของเข้าขาดสต็อกเท่าไหร่ขายอะไรเท่าไหร่เงี้ยครับซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยไม่โดนโกงนะครับผมสำคัญสุดคือเราต้องการที่จะหาที่เป็น SME solution เข้ามาขายนะครับส่วนตัวต่อมาเป็นตัว Geo Location Data Analytics หรือ AI นะครับจากทาง Silicon Valley ที่สหรัฐอเมริกานะครับเป็นสตาร์ทอัพที่เราไปเฟ้นหาคืออาจจะเป็น first tier ของเขาเลยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าเราต้องการที่จะย้ายจากธุรกิจที่เป็น traditional telco ไปสู่ธุรกิจที่เป็นดิจิตอลฉะนั้นการที่เราใช้ AI เข้ามาช่วยบริหารงานหรือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วที่ไหนที่ AI น่าสนใจก็จะต้องเป็นที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าคือในไทยเนี่ยตอนนี้เรายังพูดตรงคือเรายังไม่เห็นเจ้าไหนที่ทำ AI ได้น่าสนใจเท่านะครับเราถึงจะต้องไปลงทุนที่สหรัฐอเมริกาแต่วัตถุประสงค์เราคือเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ของท่านประธานเนี่ยก็อยากสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยอยู่แล้วให้สตาร์ทอัพไทยเนี่ยมาก่อนแต่อันไหนที่ไม่มีเราก็ต้องไปหาจากต่างประเทศมานะครับส่วนตัวต่อมาก็คือว่าเป็น Telco Data AI ที่อินโดนีเซียเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เพิ่งจะลงทุนไปนะครับดีลเพิ่งจะเสร็จอะไรอย่างงี้นะครับก็ยังบอกชื่อไม่ได้นะครับรอไปลุ้นเอาในประกาศของตลาดหลักทรัพย์นะครับผมคือไม่อยากจะบอกก่อนนะครับเดี๋ยวโดนบริษัทดุนะครับผมไปรู้เอาเองนะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็น O2O ของประเทศไทยนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมรับประกันได้เลยว่าถ้าผมพูดชื่อไปเนี่ยทุกคนในห้องนี้จะอ๋อหมดเลยว่าบริษัทเนี่ยทุกคนรู้จักแล้วเผลอๆเนี่ยวัยรุ่นทุกคนอาจจะใช้อยู่ด้วยแต่ดีลเพิ่งจบเหมือนกันครับพูดไปก็โดนดุครับต้องรอประกาศตลาดนะครับ
รอไปอ่านข่าวเอานะครับผมซึ่งตัวนี้ไปแก้ปัญหาของคนที่จะบอกไปทุกคนรู้แน่ที่จะจองคิวร้านอาหารนะครับผมบอกได้แค่นี้ครับหลายคนคงอ๋อแล้วว่าเจ้าไหนนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายเป็นบริษัทเกมจากประเทศเกาหลีนะครับซึ่งการที่ไปลงทุนในบริษัทเกมที่เกาหลีเนี่ยหลายคนจะไม่รู้ว่าทำไมเกาหลี e-sport นะครับเป็นกีฬาแบบใหม่ซึ่งเขาไม่เรียกว่าเด็กติดเกมนะครับเป็นกีฬาที่เหมือนเมื่อก่อนนะครับฟุตบอลไทยเนี่ยใครเล่นบอลเนี่ยใส่แฮงใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนักบอลคือซูเปอร์สตาร์และอนาคตเนี่ยต่อไปเนี่ยนักกีฬา e-sport จะเป็นเหมือนซูเปอร์สตาร์ตามเมืองนอกเหมือนกันครับเราก็เลยไปลงทุนกับบริษัทที่ทำเกมที่ประเทศเกาหลีเพราะเรามองว่า developer เกมของไทยเนี่ยยังมีไม่เยอะแล้วก็คือเด็กไทยยังดูเหมือนว่าอาจจะเป็นว่าผมเข้าใจผู้ปกครองคือว่าเล่นเกมแล้วตกไปคุณจะทำอะไรกิน e-sport เนี่ยจะทำให้คุณมีกินได้เยอะหรอแต่เชื่อครับเทรนนี้กำลังมาครับ e-sport กำลังมาเราก็ไปลงทุนก่อนที่มันจะมานะครับคือเป็นการวิเคราะห์อนาคตไว้ก่อนนะครับผมซึ่งเรายังมีอีกประมาณน่าจะบอกได้ว่าประมาณ40สตาร์ทอัพที่เราไปลงทุนด้วยแล้วเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้โชว์อยู่ในนี้เพราะอันนั้นจะเป็นทางด้านของ pre-seed หรือเป็น idea stage ก็มีเยอะเหมือนกันครับแต่อันนี้จะเป็นสตาร์ทอัพที่โตแล้วใหญ่แล้วหน่อยนะครับต่อมานะครับอาจจะเป็นที่หลายคนเฝ้ารอหรือเป็นหัวข้อของการพูดครั้งนี้ก็คือว่าทางบริษัท TwinQ เนี่ยเรามองหาที่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพแบบไหนรูปแบบไหนเจ้าไหนเขาทำอะไรทำไมเราถึงอยากไปลงกับเขาทำไมเราสนใจกับเขานะครับอันดับแรกนะครับเรื่องทางไหนครับ investment mandate ของเราครับคือการ investment เนี่ยเรา invest ได้ตั้งแต่จาก seed series นะครับจนถึง series B budget ของเราตั้งแต่500,000ก็คือ500,000 เหรียญจนถึง3,000,000 เหรียญนะครับหรืออาจจะมีบางเคสที่เราลงทุนมากกว่า3,000,000 เหรียญก็มีครับปีนี้มีมาแล้วแต่ตัวเลขผมเปิดเผยให้ไม่ได้นะครับว่ากี่10,000,000 เหรียญนะครับแต่ก็ลงมาแล้วดีลปิดแล้วนะครับซึ่งเราเป็น VC เจ้าไม่ใหญ่นะครับอาจจะไม่ได้โด่งดังในวงการของเราจะลงแบบเงียบๆนะครับซึ่งไครทีเรียที่เราลงเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าไครทีเรียเราง่ายมากครับซินเนจี้ครับซินเนจี้กับกรุ๊ปทรูครับเพราะว่าเราใช้เงินของบริษัทมหาชนใช้เงินของทรูฉะนั้นเราจะต้องหาvalue ที่เข้ามาทำให้บริษัท True แข็งแกร่งขึ้นเพิ่มยอดขายลดรายจ่ายทำให้บริษัทมีความมีศักยภาพในการแข็งแกร่งในธุรกิจนี้ไปได้อีกยาวนานนะครับฉะนั้นเราจะมองหา synergy อันดับแรกนะครับคือพูดง่ายๆคือว่าสตาร์ทอัพที่เข้ามาคุยกับเราเนี่ยเรามองก่อนแล้วว่าคุณมี synergy กับเราหรือเปล่าถ้าไม่มี synergy กับเราก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเราต้องขอบอกว่าบ๊ายบายครับลงไม่ได้จริงครับเพราะว่าผู้บริหารไม่อนุมัติครับถึงบางทีอยากลงจะตายเห็นว่าธุรกิจเนี่ยกำลังมาหรือว่าทีมน่าสนใจทุกอย่างเก่งหมดถึงลงไปแล้วจะได้กำไรเป็นร้อยเท่าพันเท่าเราก็ลงไม่ได้ครับซินเนจี้เท่านั้นครับที่เราจะลงได้เพราะเราไม่ได้มองบางทีการลงทุนของเราเนี่ยเราไม่ได้มองเป็น financial return อย่างเดียว financial return เนี่ยก็คือคุณจะได้ return ตอนที่คุณ exit ใช่ไหมครับแต่เรามองว่าแล้วระหว่างทางก่อนคุณจะ exit อะเราสามารถ add value หรือ add saleให้กับบริษัท True Corporation ได้เท่าไหร่อันนี้คือ value จริงๆที่เรามองหรือแก้ปัญหา pain point ของแต่ละ business unit ได้เท่าไหร่นะครับส่วน startup ที่เรากำลังมองหาเนี่ยใครที่เดี๋ยวเราจะกว้างนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องคิดไปถึง CP Group ที่เป็นบริษัทแม่ด้วย startup ที่เรามองหาก็มีทางด้านตั้งแต่ Big Data นะครับ Robotic นะครับพวก Automate ต่างๆนะครับที่สามารถเอามาใช้ได้นะครับโลจิสติกนะครับเกี่ยวกับพวกแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนมีเดียเทคอย่างเงี้ยครับอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มนะครับฟู้ดก็คืออาหารแล้วก็ที่เกี่ยวกับพวกสุขภาพนะครับ
แล้วก็มีทางด้านของ finance นะครับ finance ก็เป็นอะไรที่เราสนใจเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพวก startup ที่เกี่ยวทำเกี่ยวกับว่า credit scoring นะครับอันนี้ก็เราก็สนใจมองหาอยู่นะครับผมเผื่อใครที่จะมีเพื่อนหรือว่าฉันทำอยู่แล้วหรือไปแอบกระซิบก็ได้บอกว่าเอ้ยตอนนี้ True กำลังมองหา credit scoring อยู่นะก็เข้ามาคุยกันได้นะครับและสุดท้ายก็คือ property ครับคุณอาจจะสงสัยว่าทำไม True มองหา propertyบอกให้คร่าวๆคือว่าสมาร์ทโฮมต้องใช้อุปกรณ์ IoT อุปกรณ์ IoT ต้องใช้อินเทอร์เน็ตครับ True ขายอินเทอร์เน็ตครับเราเลยมองหา property ด้วยครับคืออาจจะไม่ต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเราโดยตรงหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมก็ได้ครับอ้อมๆแต่เราได้ผลประโยชน์เราก็ลงทุนด้วยนะครับซึ่งอันนี้ครับอันนี้คือปีนี้ครับโฟกัสของเรานะครับเชิญครับโฟกัสของเราปีนี้อันดับแรกอยู่ที่ B2B ครับ B2B คืออะไร B2B คือธุรกิจที่เรามองหาเกี่ยวกับพวก media text content คือการที่จะ leverage จาก content ที่เรามี user ที่เรามีที่ดู content ของเราว่าจะ generate เป็น revenue ได้ยังไงนะครับธุรกิจที่มีแพลตฟอร์มหรือมีไอเดียที่บอกว่าจะสามารถที่จะเอากระเป๋าเอาเงินจากกระเป๋าตังคนดูเนี่ยเข้ามาในกระเป๋าตังของเราได้เนี่ยเราก็สนใจที่จะลงทุนในตัวนี้ครับ B2B แล้วก็ธุรกิจต่อมาคือ B2B2C ครับคือธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับ Offline to Online O2O Platform ครับซึ่งปีนี้เราก็มีลงไปแล้วเราก็สนใจที่จะหาเพิ่มเติมนะครับที่จะลงทุนกับธุรกิจพวกนี้นะครับผมอย่างสุดท้ายคือ B2B มีอะไรบ้างที่เรามองหา B2B คือธุรกิจที่สามารถขายให้กับ Enterprise ได้นะครับบริษัทใหญ่ที่เรามองหาก็มีพวก blockchain technology นะครับ data analytics AI นะครับ IoT ครับแล้วก็อย่างสุดท้ายคือ cyber security ครับหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ cyber security แต่ว่าเป็นอะไรที่จำเป็นมากกับธุรกิจของพวก enterprise นะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันคืออะไรที่เขารู้สึกว่าอยากจะปกป้องอย่างเช่นผมว่าทุกคนในห้องเนี่ยทุกคนมีประกันชีวิตหมดแล้วใช่ไหมครับมีประกันชีวิตมีประกันสุขภาพเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่มีประกันเนี่ยทำให้เรารู้สึกซีเคียวรู้สึกปลอดภัยก็เหมือนบริษัทครับบริษัทอยากมีไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพื่อทำให้เขารู้สึกว่าเขาซีเคียวเขาปลอดภัยครับอันนี้คือธุรกิจที่เรามองหาอยู่นะครับทำไมเราถึงมองหาธุรกิจพวกนี้เพราะว่าวิชั่นของเราคือเราอยากเป็น No.1 ครับง่ายๆเลยทุกคนอยากเป็น No.1 ไม่มีใครอยากเป็น No.2ครับเราเลยมองหาธุรกิจพวกนี้เพื่อมาเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทครับอย่างสุดท้ายครับสไลด์นี้ผมจะพูดก่อนจบก็คือว่าทำไมคุณถึงต้องมาจอยกับทาง TrueEQ นะครับเราอาจจะเป็นบริษัทน้องใหม่เล็กๆแต่เรามีดีกว่าที่คุณคิดครับทำไมคุณถึงต้องมาจอยกับเรานะครับนี่ครับ TrueEQ ครับเรามีทั้งเทรนนิ่ง mentorship ครับมี TrueEQ spaceตอนนี้เราไปเปิดสาขาที่2ครับสยามสแควร์ซอย3นะครับก็มีสเปซให้สามารถเข้ามาใช้เป็นอีโคสิสเต็มให้สตาร์ทอัพเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความรู้กันได้นะครับแล้วก็จะมีเทรนนิ่งทุกวันศุกร์นะครับคือจะมีทีมที่เป็นทางด้านไฟแนนซ์กับทางด้านลีโก้นะครับไปนั่งอยู่ทุกวันศุกร์ให้ตอบคำถามเกี่ยวกับสตาร์ทอัพเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยปัญหาของสตาร์ทอัพง่ายๆเลยลีโก้อิชชูครับตั้งบริษัทบางคนยังตั้งถูกตั้งผิดเลยครับใช้วิธีจ้างเขาเอาเสิร์ช Google ว่าตั้งบริษัทยังไงแล้วก็จ้างเขาทำแต่พอถึงเวลาจะมาเรสฟันเนี่ยต้องมาลื้อกันใหม่วุ่นวายเลยนะครับซึ่งเราก็มีโซลูชันตรงนี้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาไฟแนนซ์ทำฟิสซิบิลิตี้จะเรสฟันทำยังไงบิสเนสโมเดลดีไหมเรามีคำแนะนำให้นะครับอันที่สองเรามีการทำมาร์เก็ตเทสให้ครับเรามีตลาดให้ลองครับพูดตรงๆลูกค้าเรามีเวนเดอร์เรามีฉะนั้นคุณสามารถเข้ามาลองได้หรือเอาไอเดียมาพูดคุยได้ว่าไอเดียคุณเป็นยังไงถึงเวลาทำกับตลาดแล้วเป็นยังไงน่าสนใจไหมรีวอร์ดครับไม่ใช่เข้ามาคุยอย่างเดียวแล้วเดินออกไปตัวเปล่านะครับเข้ามาคุยกับเราเนี่ยเราสนใจเนี่ยเดินกลับไปพร้อมเงินเลยนะครับผมเรามีเงินให้ครับไม่ได้เข้ามาคุยฟรีๆครับเราให้เงินกลับไปด้วยสุดท้ายครับมีเดียครับเรามีการทำโฆษณาทำมีเดียให้ครับทำให้สตาร์ทอัพของคุณเนี่ยเป็นที่รู้จักผ่านช่องทางมีเดียที่เรามีอยู่หลายช่องทางนะครับฉะนั้น
สรุปสั้นๆนะครับสตาร์ทอัพที่เรามองหาอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตรงกับแคตตาล็อกที่ผมบอกไปก็คืออันดับแรกถ้าคุณมีสตาร์ทอัพคุณทำสตาร์ทอัพหรือคุณแต่ผมอยากจะเห็นก่อนว่าในที่เนี่ยมีใครเป็นทำสตาร์ทอัพมั้งครับขอเห็นมือก่อนครับก่อนกลับไม่มีนะครับมีบางคนนะครับแต่ผมว่าในที่นี้ทุกคนมีความฝันครับถ้าใครมีความฝันและอยากทำความฝันให้เป็นจริงได้เนี่ยมาหาเราได้ครับเราสามารถที่จะช่วยได้หรือมีสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าอยากมาหาเราอันดับแรกคือซินเนจี้ครับไปดูก่อนว่าในกลุ่มเราเนี่ยมีอะไรแล้วสามารถซินเนจี้อะไรกับเราได้บ้างหรือถ้าไม่รู้เนี่ยเอาไอเดียของคุณเอาธุรกิจของคุณเนี่ยเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับอย่างที่สองครับที่ผมอยากเห็นคือทีมครับบริษัทจะรันไม่ได้เลยจะไปข้างหน้าไม่ได้ถ้าทีมไม่แข็งแรงถ้าทีมไม่เก่งจริงครับถ้าทีมคุณเก่งมีซินเนจี้ทีมเก่งบิสเนสไอเดียดีไปได้ไกลครับทำไมผมต้องบอกว่าทีมมันก็เหมือนกับทุกท่านเวลาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมครับเราไม่ได้ดูแต่บริษัทอย่างเดียวเราดูผู้บริหารของธุรกิจด้วยผู้บริหารเขาเป็นใครมีธรรมาภิบาลที่ดีไหมเราลงทุนกับเขาเนี่ยเราจะมั่นใจได้ว่าเงินเราอะจะไม่หายไปไหนก็เหมือนผมครับผมลงทุนกับสตาร์ทอัพเนี่ยผมต้องดูว่าทีมเนี่ยผมคุยรู้เรื่องไหมทีมเขาไม่ใช่ว่าโอ้ฉันต้องเป็นจบจากฮาร์วาร์ดฉันจะต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ทพูดง่ายคือ IQ เกิน200มาหาผมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณจะต้องทีมคุณจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับเพราะเวลาเกิดปัญหาเนี่ยคุณต้องช่วยมันฝ่าฟันกันไปให้ได้อันนี้คือความแข็งแกร่งของทีมที่เรามองอยู่นะครับซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปเว็บชมได้ในเว็บของ True InQ นะครับหรือตามใน Facebook ของเราก็ได้นะครับ Facebook True InQ นะครับเราจะมีการอัปเดตโปรแกรมสตาร์ทอัพกลางปีที่ผมกล่าวไปก็คือพาไปเยี่ยมชมงานต่างประเทศนะครับหรือใครสนใจก็สามารถเข้าไปแวะเยี่ยมชมเพจเราได้ว่าเรามีการเปิดที่จะรับโปรแกรมใหม่รอบไหนนะครับสามารถเข้ามาจอยกับเราได้นะครับก็ผมหวังว่าทุกคนคงได้รับทราบรับรู้เกี่ยวกับบริษัท True InQ ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็รู้ว่าเราลงทุนสตาร์ทอัพเจ้าไหนเราเป็นใครนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากค่ะ True InQ นะคะ4คีย์เวิร์ดก็คือ inspire innovateแล้วก็ incubate แล้วก็ invest ครับแล้วก็ invest นะคะแล้วก็เติมอีก2ตัวคือ synergy synergy แล้วก็ทีมด้วยค่ะ synergy กับทีมครับค่ะมีคำถามไหมคะขอเชิญค่ะด้านหลังนะคะยกมือด้วยค่ะครับถ้าไอตัวไอเดียของผมเนี่ยมันซินเนจี้กับทางธุรกิจแหละทีนี้ผมอยากจะเข้าไปTo InCube ใช่ไหมครับแล้วทีนี้จะเริ่มต้นยังไงดีครับว่าจะเข้าไปยังไงก็คือว่า validate ไอเดียมาก่อนว่าคุณจะทำอะไรก่อนใช่ไหมครับผมซิงกับ business คุณบอกว่าซิงแล้วโอเคแล้วซิงกับ business ด้านไหนครับมีทั้ง CP แล้วก็ทาง True ด้วยครับโอเคฉะนั้นไอเอาผมแนะนำว่าเอาไอเดียเข้ามาคุยกันดีกว่าเพราะคุยกันตรงเนี้ยอาจจะเหมือนกับว่าดึงเวลาคนอื่นด้วยฉะนั้นผมแนะนำว่าให้มาเจอเราก็ได้ที่สยามนะครับเอาเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมครับรู้ว่าต้องทำ appointment ก่อนเวลาไหนก็ได้หมายความว่าถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยทางผมจะอยู่กันทั้งวันครับแต่ไม่ใช่มาประมาณ 4-5 ทุ่มนะครับ ขอเป็นเวลาทำการหน่อยนะครับผมต้องกลับบ้านนอนบ้างครับครับโอเคครับได้ครับยินดีมากเลยครับผมสบายๆมากเลยนะคะเข้าไปได้ที่สยามเลยสยามอ๋อลืมบอกโลเคชั่นครับค่ะสยามเซ็นเตอร์พอยต์ออฟสยามนะครับชั้น4ครับ True InQ Space ครับค่ะหรือที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่า Digital Gateway ครับตึกที่ติดกับทางเชื่อมรถไฟฟ้าครับค่ะขึ้นมาชั้น4ได้เลยครับมาหาเราได้หรือบางทีผมอาจจะนั่งกันอยู่ที่สยามซอย3ที่เปิดใหม่นะครับค่ะสอบถามได้ค่ะค่ะมีคำถามอีกมั้ยคะคือจริงๆแล้วคำว่าซินเนจี้กับธุรกิจของ True เนี่ยคือกว้างมากๆเลยนะคะคือสามารถจะเป็นอะไรก็ได้เลยคืออยากให้มองเป็นภาพใหญ่ก็คือของเครือ CP มากกว่าครับเป็นเครือ CP เลยนะไม่ใช่เฉพาะแค่ True เท่านั้นเพราะว่าสตาร์ทอัพที่เราลงทุนไปเนี่ยเรามองว่าเราจะเอาเขาไปแข่งกับเวทีโลกก็คือบุกตลาดโลกครับไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ